ผมไม่ได้แจ้งความเอาความว่านี่ผมกลัวเขาเอาจะไปทำในทางที่ผิดแค่นั้นเองใช่เผื่อเขาเอาไปทำอย่างอื่นไงเขาจะได้รู้ว่านี่ผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแค่นั้นเองผมไม่ได้ไปฟ้องร้องเอาอะไรอยู่แล้วแต่เบื้องต้นผมเราเป็นแอดมินด้วยตอนนี้เราเขาดีดออกเขาดีดออกไม่ได้เขาบล็อกผมแล้วเขาดีดออกแล้วเราสามารถจับเข้าไปได้ไม่ได้แล้วเขาดีดผมออกแล้วเขาเป็นเจ้าของแต่เราไม่ได้ซีเรียสหรอกก็แบ่งกันกินไปแต่ว่าโดยมารยาทต้องบอกเขาบ้างที่จะเอามือผิดเขาไปขายเนี่ยด้วยความรู้สึกนะแต่ไม่ได้คิดอะไรหรอกเอาเถอะไม่เป็นไรแต่มีจรรยาบรรณไหมคุณทำไม่ผิดกฎหมายหรอกแต่คือความรู้สึกแบบดีๆกับคนที่เขาดีๆด้วยแค่นั้นเองไม่มีอะไรไม่ได้ฟ้องไม่ได้ร้องอะไรไม่ได้เดินการแบบเอ้ยขอคืนเถอะไม่ได้เจอคนคงคุยไม่รู้เรื่องหรอกเขาคงคุยไม่รู้เรื่องอยู่แล้วคุยไม่รู้เรื่องเนี้ยก็ไม่ได้ทักมาขอโทษอะไรทั้งสิ้นใช่ไหมก็จรรยาบรรณผมก็บอกว่าจรรยาบรรณนี่เอาของเขาไปขายเนี่ยเอาของไอ้เท่งมาลาไปขายด้วยนะโอ้มันก็จะถามว่าใกล้ก็ใกล้ไม่ใกล้ก็ไม่ใกล้เท่าไหร่หรอกแต่ไม่เป็นไรผมเป็นคนชอบให้อยู่แล้วมันไม่เยอะหรอกมันไม่กี่แสนหรอกมันไม่ได้เยอะแยะอะไรสำหรับผมเป็นคนชอบให้อยู่แล้วแต่แค่จรรยาบรรณแค่ความรู้สึกดีๆที่เรามีให้กันไม่มีเลยเหรอแค่นั้นเองหลักๆมันเป็นคือแบบเราไว้ใจอย่างพี่หมาใช่ไหมมันอย่าไปพูดนะมันว่าพูดไปก็จะความรู้สึกแค่นิดๆหน่อยเองไม่ได้มากนะไม่ได้แม่งจริงไม่ได้คิดมากแล้วก็ไม่ได้ฟ้องร้องอะไรด้วยไม่ได้คิดแบบนั้นด้วยพี่มดเครียดไหมพี่หมาเขาก็ไม่ได้เครียดอะไรเขาก็เป็นคนอัพเดทเออใช่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเราก็ไม่ได้จนลงแล้วก็มันเหนื่อยไปคิดอะไรมากมายเอาไปตามสบายจริงๆเขาเข้ามาดูแลเพจอันนี้นานไหมนานแล้วเราก็ไม่คิดเนาะว่าจะทำกันได้เป็นไปได้หมดแหละครับแต่ไม่เป็นไรขอให้ร่ำรวยบุญพรให้ก่อนนี้มันมีสัญญาณอะไรที่แบบว่าอยู่ๆจะฮุบเพจเออไหมมันก็ไม่ได้มีสัญญาณอะไรหรอกรู้กันไปจู่ๆมันก็แต่เราไม่ค่อยได้ติดตามด้วยมันมาจัดไอ้เท่งกับมาลาเนี่ยมาดูว่าเพจเขาโดนขายไปแล้วคนเดียวกันคนเดียวกันเออคนเดียวกันแล้วก็มาลาก็โกรธดิก็คงเหมือนกันนี่แหละก็บอกกูสักคำก็เป็นแบบพี่หนูไม่มีตังนะหนูทำอันนี้นะพี่นะพี่เดี๋ยวพี่จะแบ่งกับหนูไหมคะเออมันก็ไม่ได้ยากอะไรหรอกมันก็มีครับมีอันใหม่ของผมเลยหม่ำของแท้อันนี้คือของแท้หม่ำของแท้เลยนี่หม่ำของแท้เลยตอนนี้แหละแอดมินมีใครมีพี่หม่ำกับพี่โมกับเมียกับเมียเลยพี่โมถือคนเดียวเลยเนาะถือคนเดียวมันเอาคนเดียวหมดเลยที่นี่อันนี้ก็คือการเอาคนนอกมาเป็นแต่เราก็ไม่ได้ไปคิดอะไรมากมายกับเงินทองแค่นี้เราเอาสนุกให้คนได้ติดตามเราว่าเราไปไหนทำอะไรบ้างแค่นั้นเองพี่หม่ำจะไม่ได้โซเชียลเองเลยไหมเรื่องผมไม่เป็นอยู่แล้วไม่อยากปวดหัวปวดตาแล้วไอ้คนที่ลงไปที่ไม่ใช่ของเมียผมอ่ะก็คือของปลอมนั่นแหละแล้วผมไม่มีโทรศัพท์คนที่จะติดตามคนที่โทรหาผมได้ก็ต้องเป็นคนแบบติดตามผมทีละ4คนชุดละ4คนโทร4เบอร์นี่แหละต่อไปแบบจริงๆพอมันเกิดเหตุการณ์เนี้ยต่อไปเราจะทํางานกับคนนอกหรือคนอะไรยังไงมันจะลําบากคือต้องให้คือคนที่เล่นแบบนี้จะอย่าให้คนอื่นมาเค้าเรียกอะไรเป็นเจ้าของผิดอะไรผมไม่รู้ผมใช้พูดไม่เป็นว่าเออแอดมินเราต้องทำเองแหละทำเองแต่ก็ยังขออวยพรให้น้องร่ำร่ำรวยๆนะไม่ได้คิดอะไรให้รวยๆถ้าเขาดูอยู่ก็คือให้เขาแบบโอ้ยเออโชคดีมากน้องขอบคุณมากขอบคุณมากโชคดีมากถ้าส่วนตัวนอกรอบของพี่โมดถึงที่ทำในว่าแบบมีเกณฑ์ที่ทำอยู่ก่อนนะไงที่เอาไปขายโดนแบบแปลกโดนการกระทำหรืออะไรยังไงผมว่าอีกไอ้ของพมาลาจะหนักกว่าผมเพราะยังไม่มีเหตุการณ์ใดๆใช่ครับโอ้ไม่ต้องคานหรอกไม่ต้องคานไม่ต้องมาหาด้วยแค่ว่าหนูขอโทษนะครับพี่พวกคุณจะดีใจมากเลยแค่นี้เองจะมารูปแบบไหนก็ได้จะทักมาก็ได้ใช่ใช่ใช่หนูขอโทษค่ะคนถ้าคนมีจรรยาบรรณน่ะถ้าคนมีกติกามีมารยาทอ่ะใช่น้องไม่ผิดกฎหมายหรอกแล้วพี่ก็ถึงผิดกฎหมายพี่ก็ไม่อาจทำอะไรอยู่แล้วไอ้เงินเท่านี้มันเป็นโถผมก็ไม่ทราบแต่มารารู้ตัวเลขของเขาโอ้ยน่าเป็นแสนนะเป็นล้านนะคนไทยเนี่ย
ผมมันผมไม่รู้เป็นร้านหรือเปล่าแต่ของผมผมไม่มั่นใจของผมไม่มั่นใจแล้วผมก็ไม่อยากรู้ด้วยแต่ของมาลาน่ะน่าจะหลายแสนอยู่เอาไปทําอะไรที่ทําพอรู้ฮะผมก็ไม่รู้ผมเล่นโซเชียลไม่เป็นไงที่แจ้งความคือว่าผมกลัวเขาจะจะเอาไปทำแบบว่าเป็นเว็บโป๊เว็บพนันเดี๋ยวมาตรวจสอบการเงินของผมอีกช่วงนี้ก็ยิ่งเสียวๆอยู่ใช่ไหมตอนนี้ชื่อเปลี่ยนก็ไม่ใช่เป็นชื่อเราเลยจนที่เปลี่ยนชื่อแล้วมามดจกมกแฟนคลับตอนนี้เขาลบไปแล้วเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่เขาลบไปแล้วเขาจะมีน้ำใจคนที่ซื้อไปนะคนที่ซื้อไปเขาพูดดีมากเลยแล้วถ้าเกิดหลังจากนี้มันเสื่อมเสียของเราผมแจ้งความไปแล้วไงผมแจ้งความไปแล้วว่าอันนี้ไม่ใช่ผมไม่เกี่ยวข้องกันแล้วไม่เกี่ยวแล้วแต่ถึงให้จะมาเสื่อมเสียไงเราก็ยังไม่เอาเรื่องไม่ผมไม่ชอบมีเรื่องเวลาใครที่ไหนล่ะมีแต่กับเมียนี่แหละแต่ถ้าเพจใหม่ที่กำลังสร้างอยู่แล้วดึงไปอีกเอาไปเถอะเอาไปเลยมายกบ้านกูก็ได้มายกบ้านกูไปเลยเป็นคนสปอร์ตสบายมาเลยเล่นผิดคนแล้วเอาเมียกูไปด้วยเอาไว้เวลาเอาเมียกูไปด้วยหมดทุกหมดโศกด้วยแถมให้อันนี้จใจคือจริงๆแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรอย่างที่บอกเขาแหละก็ลึกๆรู้สึกสงสารนะสงสารตัวเขานั่นแหละเขาคงไม่มีตังค์นั่นแหละแต่ว่าแค่จรรยาบรรณแค่นั้นแหละไปคุยกับมาลาก่อนดีกว่าฝั่งนั้นก่อนดีกว่าเพราะมาลาจะหลายตังค์กว่าผมรู้แล้วพี่มันนิดนึงเรื่องแบบภาพยนตร์ในครั้งนี้แหละจะจับตามองกันเลยแหละตอนนี้ภาพยนตร์เนี่ยก็ให้ไม่ได้ไปกำกับแล้วก็ให้ลูกดูแลเป็นโอดิวไปแล้วก็มาดูโครงสร้างของทั้งหมดปีนี้ก็มีปลายปีมีหนังอีกเรื่องนึงหนังอีสานอีกเรื่องนึงปลายปีนะครับพ่วงกับก็แดงภาคโหนงนั่นแหละพ่วงกับคนเดิมแล้วก็กลางปีนี้ก็มีภาพยนตร์หนังฝรั่งครับเรื่องนี้เดี๋ยวแป๊บเดียวได้เห็นกันฟอร์มแอคชั่นฟอร์มมหากาพย์อันนี้ไปซุ่มทำไงขนาดไหนครับหนังฝรั่งครับบริษัทฝรั่งครับบริษัทฝรั่งเลยครับก็ได้เป็นนักแสดงด้วยใช่ไหมเป็นแสดงด้วยแล้วก็ดูแลทั้งหมดด้วยมันก็อาจจะไม่ขนาดนั้นหรอกครับมันก็แค่นิดๆหน่อยๆครับก็ถามว่าโกอินเตอร์ไหมก็นิดๆหน่อยๆครับฉายฮอลลีวูดเลยไม่รู้นะฮอลลีวูดมันไม่มีแล้วนี่ใช่ไหมฮอลลีวูดตอนนี้พูดอะไรฉายเขาฉายเหรอโอ้นึกว่าเทคฮอลลีวูดยังมีเหรอฉายแล้วโอเคไม่รู้สิเอาหน่อยเดี๋ยวจะเปิดตัวอีกทีนึงสปอยได้ไหมว่ามันสนุกขนาดเดี๋ยวมันรู้ได้มันเป็นแอคชั่นแบบบ้านๆแอคชั่นแบบบ้านๆนักแสดงครับพี่หม่ำคือต่างชาติหมดเลยไหมหรือว่าคนไทยด้วยนักแสดงก็ต้องคนไทยทั้งหมดนี่แหละเดี๋ยวจะเห็นนักแสดงแต่ละคนด้วยว่ามีใครบ้างเป็นอินเตอร์แต่ว่าถ่ายทำที่ไทยที่ไทยครับก็จะได้เห็นแบบไปตามรอยโลเคชั่นต่างๆก็ได้ครับแล้วกับเรื่องนี้เองที่แบบมาดูข้างหลังนี่หลายคนเห็นว่าตอนหนังที่แบบมันต้องร้อยล้านนะจริงๆแล้วเนี่ยคุยกับนงหลายครั้งนงเอาไหมเรื่องนี้โอเคเอาไหมมึงชอบไหมชอบโอเคอ่ะอยากได้ใครเล่นมันก็พูดคำแรกเลยอยากได้พี่กับพี่เท่งเอามึงคิดจะเอาคนอื่นเหรอเราไม่เคยเล่นด้วยกันเลยอยากให้มันเป็นแบบ3คนเล่นด้วยกัน ได้แล้วก็ไปคุยกับต้นสังกัดด้วยแล้วก็โอเคได้เลยตามนั้นขออนุญาตครับขออนุญาตเจ้าของค่ายโอเคไหมโอเคครับ